กองกำลังผสมระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจและทหารเตรียมลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดราชนัดดาเพื่อดูแลทำความสะอาดชุมชนและสายคลองหลอดราชนัดดาโดยมีนายไพฑูรย์ขำมพัฒน์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกันรวมพื้นที่เพื่อพูดคุยตรวจสอบสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนพบว่าชุมชนดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากเดิมเคยมีการร้องเรียนปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้าประเวณีซึ่งได้มีการสร้างความร่วมมือจากคนในชุมชนในการช่วยกันแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีระเบียบมากขึ้นไปฟังเสียงจากท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับเรื่องคลองนะครับเรื่องของหลอดเนี่ยคลองเลพธิดารามเนี่ยนะครับถ้าเราปรับปรุงตรงนี้ไม่ให้มีการทิ้งขยะการทิ้งฉลากขยะนี่เกิดจากประชาชนนะฮะเราถ้าประชาชนร่วมมือไม่ทิ้งขยะคลองหลอดเทพธิดารามก็จะสวยงามนะครับแล้วเราไปขอความร่วมมือจากชุมชนเทพธิดารามขณะนี้คลองตรงนั้นที่ผ่านชุมชนเทพธิดารามก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีทหารมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมาช่วยลงนะครับก็เอาขยะเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อยู่ใต้คลองขึ้นมาร่วมกับส่วนกลางเขตแล้วก็ทหารนะครับเอาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำก็ใสขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานเขตพระนครจะมีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนจากเดิมที่มี3จุดเพิ่มเติมเป็น14จุดโดยมีระยะเวลาดำเนินการ3เดือนพร้อมสร้างข้อตกลงร่วมกับคนในชุมชนครับด้านการจัดการขยะไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคลองด้วยครับ